เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเรากลับมาอยู่กับ Ultimate Race Zone ด่านสุดท้ายแล้วนะครับเป็นด่านที่7นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมผ่านไปแล้วเหมือนกันนะครับนั่งเล่นรอบเดียวผ่านเลยพี่โบลี่เราสุดเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็มาดูทีมนี้ทีมที่ผมใช้ผ่านรอบแรกนะอันเนี้ยมันมีหลายเงื่อนไขนะต้องบอกก่อนว่าด่านที่7มีหลายเงื่อนไขซึ่งผมลองเอาทีมนี้ไปทดสอบดูเว้ยผ่านภายในไม่ถึง10เทิร์นคือผ่านเลยโบลี่มันแข็งแกร่งมากไม่ถึง10เทิร์นก็จบนะครับแต่รอบเนี้ยเราจะต้องทำมิชชั่นนะครับซึ่งมิชชั่นมันเยอะมากซึ่งรอบนี้ผมจะขอเป็นเคลียร์มิชชั่นโดยใช้ตัวละครมูวี่ฮีโร่เท่านั้นนะครับในการผ่านเราก็จะเคลียร์มิชชั่นนี้สำเร็จเลยเนาะก็เดี๋ยวค่อยทยอยทำนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาเยอะมากมีมูวี่ฮีโร่มีไทม์ลิมิตมีไทม์ลิมิตเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ชนะใน6เทิร์นชนะใน10เทิร์นผมก็ชนะไปแล้วนะครับไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเงื่อนไขนี่จริงๆมันใครที่เล่นเซิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรวะเซิร์ฟเจแปนไม่ใช่เจแปนเด็กเซิร์ฟโกลบอลนี่ก็น่าจะดูง่ายนะครับผมส่วนของผมนั้นตามนี้ครับผมไปลุยเลยอุ้ยฮีโร่นะฮะเอาวะโอเคไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันนะมันจะมีเพลงอีกไหมอ่ะผมว่าบาดเสียวเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวบ้านเราค่อยออกแล้วกันเนาะไม่มีเพลงแล้วมันดูเหงาๆไงไม่รู้ไปลุยเฮ้ยปิกาโร่คือไม่ได้ปิกาโร่ต้องมาว่ะเพื่อนเฮ้ยเอาดิใส่ก่อนเลยแล้วกันกูใส่ก่อนเลยแล้วกันกูไม่รู้แล้วกูใส่ก่อนเลยระบบนี้ฮะใส่ก่อนเลยแล้วกันพิกโลแทงไว้มาดิพิกโลมาดิเทิร์นแรกพิกโลของแข็งแกร่งอยู่แล้วตื้อโคตรถึกดีเนี่ยผมย้ำมันนะไอตัวเนี้ยโกจิต้าสวยย้ำให้มันตายไปตัวหนึ่งครับคือเป็นด่านกิกกี้ลูกน้องกิกกี้ฟิเซอร์น่ะกระทืบกิกกี้ครับแต่ตอนท้ายเจอฟิเซอร์เก่งอยู่ครับไปเลยคุณลุงพิกาโร่ซิลทำไมตายมันสวยงามเราก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใจเย็นไว้การออยแท็กทำงานเฮ้ยเล็งตัวผิดน่าจะเล็งตัวนั้นก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับไอ้ยับเลยจริงๆด่านเนี้ยถ้าเรารอผมไม่มั่นใจว่าบาร์ด็อกมัน ECA หรือยังวะบาร์ด็อกตัวใหม่อ่ะไอตัวเราตัวเก่าอะสีแดงอะถ้าเกิดด่านนี้เอาบาร์ล็อกลงได้นี่ผมบอกเลยเถื่อนนะครับบอกคำนี้เลยถ้าบาร์ล็อกลงได้นี่คือเถื่อนมากมันมูฮีโร่ไงก็ลงได้แล้วเนาะเฮ้ยโอ้เกินไปเปล่าต้องแทงดิครับอย่างนี้แทงดิครับเจอวันนี้ก็ต้องแทงอย่างเดียวครับคือเจฟีดแบบขึ้นมาสีม่วงอะไรกันเรียกว่าสีม่วงนำมาขนาดนี้โกจิต้าก็ต้องไปแทงมาถูกแล้วครับไปโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลย ดูดีโกจิต้าเตะยับๆเลยครับเฮ้ยเราไม่กาดอ่ะไม่ตายหรอกไงล่ะชนะ4ด้วยไงล่ะพลาดแล้ว ผ่านแล้วเพื่อนผ่านแล้วผ่านแล้วบอกเลยโอ้โหแต่ขี้คุณลุงพิกาโลยอดโกคูไปโกคูก็เรียกว่าโกคูตัวนี้มันเป็นแบบคู่บุญว่ะติดเลยผมติดใจตัวนี้ทำอีกไม่แรงนะแต่เน้นซับพอทีมเฮ้ยมาแล้วโดนเฮ้ยแบบนี้มันโอ้โหผมไม่อยากดีดไปข้างหลังนะเพราะฉะนั้นผมจะจัดอย่างนี้แหละครับไปผมว่าน่าจะเอาตายได้ไปคือคุณลุงปิกาโลตัวหลังไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งมูวี่บอสเยอะยิ่งเก่งนะฮะไอ้มูวี่ฮีโร่คุณผิดมันจะลดดาเมจได้นะครับคุณลุงปิกาโลครับเหมาะกับทีมมูวี่ฮีโร่สุดๆนะครับสำหรับคุณลุงปิกาโลสีแดงนะใครมีปั้นเลยนะครับได้ใช้งานแน่นอนเฮ้ยว่าตายแล้วมั้งเนี่ยน่าจะตายก่อนครับโอ้โกจิต้าไม่ได้เกิดเลยอะโกจิต้าแดงบอกว่ารอข้างหน้าแล้วกันโอเคครับมาตีฟ้าเหรอเฮ้ยโอ้โหงามไส้แล้วกูแปลงล่างก่อนแล้วไม่สนใจแล้วอุ้ยแล้วโกคูสีแดงด้วยกูจะรอดมันเนี่ยกูใช้เทมดีกว่าเพื่อนมาเสียวมากครับเพื่อนกลัวตายอ่ะไม่ได้กลัวโกติต้าตายนะกลัวโกคูแดงตายครับป้องกันงอนนะโอ้ยโอเครอดแล้วไม่น่าตายแล้วโอ้โหแสนหนึ่งนี่ถ้าเกิดโกจิต้าไม่หลบก็น่าจะตายนะฮะดีนะคุณลุงปิกาโลเราแบบสีชนะท้าแล้วก็สแต็กมาแล้วอ่ะโอ้โหแต่โคตรถึกเลยโอ้โหสองทีนะมารู้หนึ่งนะไอ้รัวเลยเดี๋ยวโกจิต้าเรารีเลือดได้ไม่ต้องห่วงรัวไปเลยปักเข้าไปอุ้ยไปหลบด้วยหลบหน่อยเฮ้ยหลบหน่อยมึงไม่หลบเลยแล้วดอกแรกอ่ะ 70% เลยนะเว้ยเอาแล้วในของจริงลุ้นครับโอ้โหโกคูโอ้ยเราต้องยอมอ่ะเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรคือเราต้องยอมให้โกจิต้าไปข้างหลังว่ะพกมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับผมใช้คำนี้เลยนะครับมีสิทธิ์ตรีเย่ได้สูงครับโกคูแทงไหวไหมโกคูไหวอยู่แล้วเราชนะสีด้วยเราไม่น่าตายนะแต่โกจิต้าเราต้องยอมดีดไปข้างหลังครับเฮ้ยโอ้โหจะรอดมันเนี่ยปักเข้าไปการ์ดออยแท็กโอ้ย3 แสนกูจะตายให้ได้ยิงแรงเหลือเกินนะเพื่อนยิงแรงมากเจฟีดนี่คือถามไอเทมมันเนี่ยเกินไปเป้าเกินไปนะเราอ่ะนี่ไงเกินไปนะเราอ่ะเกินไปผมบอกเลยเกินไปว่ะเจฟีดทำกันเกินผมบอกเลยเจฟีดเกินไป แรงมากแต่เจฟีสถ้าไม่ตายดักหน้าเรา2 รอบแล้วนะฮะเจฟีสเจเล่นผมแรงต้องเดินนี้เสียดายนะคือถ้าเกิดเราเอาไปหลบสักหน่อยอ่ะจะได้มีโอกาสติดทีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ไรครับเราต้องเซฟเพื่อนก่อนเฮ้ยหลบจริงมั้ยเนี่ยเกรดเฮ้ยโอ้โหเกรดจริงปะเนี่ยมันยับเลยมันเกิดโกดิต้านี่แหละบอกเลยนะเสียโกดิต้าตัวหลังมากสวยลบโอ้โหแผนตีเกินไปว่ะผมบอกเลยทำเกินไปเจอนี่ทำเกินไปนะเจ๊ทำกันเกินนี่เรียบร้อยครับจบเกมไปเลยกันนะยังไงมันก็จบอยู่แล้วฮะหลบ100%อยู่แล้วครับอะไรเจ๊ทำให้ตายดักหน้าตลอดเลยนะเราอะเจ๊ถ้าไม่ตายดักหน้าผมตลอดเลยนะเจ๊รายการนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะแบบเป็นไกด์ไลน์ได้นะถ้าไม่ตายดักหน้าผม2-3 รอบแล้วเนี่ยโอเคครับก็เหลืออีกร่างหนึ่งนะครับร่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นร่างที่แบบพลังใกล้หมดนะครับเป็นไม้เกลียวก้อนมาเยอะมาเยอะเพื่อนไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยหรอเสียดายนะวันนี้ไอ้ล่างนี้มันคืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ร่างนี้มันรอระเบิดเราอย่างเดียวเลยดิจะตายไหมโอ้โหผมก็กะแบบสวนเต็มดอกเลย กะสวนเต็มดอกเลยโอ้โหกะสวนเต็มดอกเลยทำกันหลงมาโอ้โหตี3 รอบติดอ่ะโอ้โหเล่นคนเดียวเลยครับพอกับโบลี่เลยมันนับหรออย่างนี้เลยด่านนี้เราก็เอาหมัดมังกรสวนได้เด็กเพื่อมันยิงถ้าไม่ตายอ่ะถ้ามันนับอย่างนี้เรายิงหมัดมังกรสวนได้เอ้าจบครับแบบนี้อีกแล้วโดนไปเจฟีสโอ้โหตึกจังวะถึกเกินไปแล้วผมบอกเลยถึกเกินไปแล้ว มันจะถึกเกินไปแล้วเกฟีดทีมนี้ก็ผ่านนะครับ10เทิร์นทีมนี้ก็ผ่านนะ10เทิร์นอะ9เทิร์นผมใช้ไป9เทิร์นนะครับก็เคลียร์มิชชั่น2มิชชั่นเลยนะถ้าเอาความจริงอะเรียบร้อยครับผมก็เคลียร์จริงๆเคลียร์2มิชชั่นเลยนะทั้งวี่มูวีโร่กับในส่วนของ10เทิร์นนะครับผมผ่านนี่นะมันโอ้มันยังเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยรับผมรับผมทันทีคือต้องบอกว่ามันไม่ยากว่ะมันผมว่ามันมีด่านยากกว่านี้ที่เป็นโกคูกับเบต้าผมไม่ลองเล่นนะอันนั้นนะผมว่ามันยากกว่าต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยโบลี่กับโกดิต้าเนี่ยมันทำแบบรู้สึกว่ามันจะเก่งเกินหน้าเกินตาตัวอื่นไปมากแล้วนะครับนี่พูดตรงเลยคือมันโหดอ่ะโบลี่ตัวเดียวก็แทบจะจบด่านแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะในไงมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหสบายเลยถ้ามีโกดิต้ากับโบลี่นะครับหัวท้ายอย่างเงี้ยค้ำอย่างเงี้ยยังไงก็เอาไม่ลงมีเฉพาะโบลี่ดาเมจกระจุยกระจายมากนะครับผมก็เอาไว้ว่าใช้ทีมนี้เคลียร์เขาเรียกว่าอะไรเคลียร์มิชชั่นได้ถึง2มิชชั่นเลยนะทั้งในส่วนของมูฮีโร่กับจบให้ได้ภายใน10เทิร์นนะครับผมเนาะก็สามารถลอกทีมได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าตัดตามตัวที่เรามีนะครับปิกาโร่2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าแทงดีมากโดยเฉพาะปิกาโร่สีแดงนี่ผมค่อนข้างชอบนะตัวของเขาเองนะครับมีทั้งซับดาเมจด้วยเจอศัตรู1ตัวเก่งขึ้นนะครับเจอศัตรู2ตัวเก่งนะครับแถมมีลดดาเมจต่อจำนวนเรียกว่าอะไรมูวี่ฮีโร่ที่อยู่ในทีมนะครับเป็นตัวละครที่เฮ้ยว้าวจริงๆมันว้าวมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับปิกาโร่เนาะปิกาโร่สีแดงตัวนี้นะครับผมว่าเปิดข้อมูลเนี่ยจะทำการลดดาเมจอีก 15% ต่อมูวี่ฮีโร่ไม่นับรวมตัวเองนะครับก็เท่ากับว่าจะลดอีก 30% เลยคือมีการออยแท็กแล้วก็มีลดดาเมจอีก 30% เพราะว่าเราทีมเราเป็นมูวี่ฮีโร่อยู่แล้วโอ้โหโคตรแข็งผมใช้คำนี้เลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม